สปะสัตตานังพุทโธเสโธติโลกัสสมิงสปะสัตตานังพุทโธเสโธติโลกัสสมิงสปะสัตตานังขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าทุกรูปทุกองค์ทุกตนทุกท่านโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังเนื้อหาสาระสิ่งละอันพันละน้อยที่จะได้นำมาบอกมากล่าวในตอนเจ้าของวันศุกร์ทุกๆวัน ได้รับความเมตตาจากทางท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวและได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานีวิทยุขึ้นต่างๆที่ได้รับสัญญาณถ่ายทอดไปก็เกร็ดความรู้ความเข้าใจเป็นการบอกกล่าวย้ำเตือนในบางสิ่งบางประการเป็นการมาเติมที่ยังสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องไปเป็นการแก้ไขสิ่งที่อาจจะผิดพลาดมาโดยตลอดก็รวมความแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือนำสิ่งดีๆมีสาระแล้วแต่ว่าผู้ฟังทั้งหลายจะพยายามนำไปประยุกต์ปรับใจกับวิถีชีวิตของตนแต่ละคนเนาะสิ่งละอันพันละน้อยว่ากันไปในเวลา6โมงถึง7โมงวันนี้มาจ้านิดหน่อยก็ขัดข้องทางเทคนิคบางประการเนาะก็มาถึงกับจ้ามาถึงกับยุดไปฮะก็เกือบไปอีกเกือบจะยุบไปแล้วแต่ก็ยังมาตันอยู่แก้ไขได้นิดหน่อยวันนี้ก็แจ้งข่าวบอกกล่าวให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเอาไว้เนาะวันนี้ก็ความจริงก็เป็นวันที่วันนี้มันเป็นวันที่18ก็นี่เนาะ17ตุลา18วันนี้วันศุกร์ที่แรกก็ว่าวันที่19เราจะไปพบไปปะกันจุ่มนุ่มกันที่ดอยนางแก้ว เพื่อจะได้ออกกำลังกาย ออกกำลังกายกำลังวาจาที่ดอยนางแก้วแต่ก็นะตั้งกลุ่มอุตุตั้งข่าวยังต่างๆเพิ่งก็
ประกาศกระนำโหมกระพือกันโอ้เฮระมัดระวังฟ้าฝนมันจะตกนักพายุจะเข้าอีโนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าพายุจะเข้าจะเข้าในประเทศไทยในวันที่18-19สาวจะสดมาทางภาคเหนือตัวอีกันเนาะก็มาคืดใจพระสงฆ์เจ้าเขาก็มาปศสาหาลือกันโอ้ถ้าพายุมันเข้ามาแต่นี่วันนั้นเขาปาปีน้องเจ้าบ้านไปนี่จะเสียเวลาลูกนี่เนาะจะเสียเวลาปัดบ่อปออาจจะได้รับอันตรายจากฟ้าจากฝนจากลมตุ้ยเนาะหรือบางทีตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายเขาไปปักลักจมติดฝนติดลมอยู่ที่ด้วยนางแก้วหันเพื่อเวลาจะปีกมาไปมาได้อีกนะเนาะน้ำน้องขังเนี่ยหัวสะพานปุ๊ดถนนปุ๊ดอีกนะเนาะโอ้ก็จะเป็นอันตรายก็เลยแจ้งยกเลิกกันไปให้กรรมก่อนลองพอเหรอมันจะมาแต่ก็บัดแต่มันพอบัดน่าจะถึงหน้าเนาะพอสภาพดีฟ้าอากาศอย่างมาเดียวเนี่ยก็เกือบจะบัดน่าถึงอ่ะมันบ่มีวี่แววเลยนี่ตะเวียงปะเป้านี่ฝนบ่มีวี่แววเลยแต่ว่าขลึ่งมาเหตุกรรมผ่านไปพุ่นก็ยันได้เหตุก็ปุ่นเป็นการพยากรณ์เนาะเขาก็เจือไปมันมากับบ่นักก็น้อยนั่นแหละมันถึงมาถ้ามันจะตกก็ตกเอาบ่เดียวเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่เหมือนฝนสมัยก่อนบางทีมันมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยแดดแผดแลตกลงมาซ้อตกหนักให้ตัวเองเก็บผ้าเก็บผ่อนเก็บของใจของตากบัดตันนี่มันเป็นเช่นอย่างนี้อันนี้กำลังกันนะมาเดี๋ยวนี้เขาพอแล้วมันมีวี่แววเลยนะมันมีวี่แววมันน่าเชื่อว่าจะเป็นพายุโนอึนโนอึดในนั่นแหละเนาะมันบ่หันมันมามีวี่แววสักหน่อยแต่ก็ยึดไว้เหตุกรรมก่อนกันดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันถ้าเนี่ยอย่างบ่ได้ไตรตรองไว้บ่มีโยมนิโสมนสิการเกิดผิดพลาดพลั้งขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่โอกาสที่จะว่ากันได้กันไว้กันดีกว่าแก้ก็ไม่เป็นไรโอกาสมันยังมีอยู่เขาก็ว่ากันใหม่กำหนดเอาให้ใหม่วันเจ้าวันนี้มีสาระที่จะนำมาฝากศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายเนาะเรื่องมันยังดีว่าหลายครั้งหลายคราวจะตอบปัญหาโยมคนนี้ไม่ได้ตอบเจ้าประเดี๋ยวอันนี้ก็เจ้าวันนี้เนาะจะได้บอกได้กล่าวกันให้หน่อยคือก็มีโยมคนหนึ่งเป็นได้ก็สนใจอะเนาะสนใจเรื่องการทำบุญทำทานแล้วก็สนใจในวิถีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็เป็นผู้จ้างสังเกตว่านั่นนะเป็นผู้จ้างสังเกตในเมื่อสังเกตก็สังกาเมื่อในเมื่อสังเกตก็เกิดสังกาขึ้นมาเมื่อเกิดสังกาขึ้นมาก็หาที่ลงบ่ได้อันยังเป็นสังเกตสังกาสังเกตนี่คือพอก้อยฟังเนาะพินิจพิจารณาสังเกตแล้วก็สังกาสังกาที่ตัวมากับสังเกตบางทีสังเกตแล้วก็ล่วงไปไม่มีปัญหาแต่บางทีก็เมื่อสังเกตแล้วก็เกิดสังกาขึ้นมาสังกาคืออะไรสังกาก็คือความสลั่งสงสัยเรียกว่าสังกาก็เกิดความเป็นเกิดสังกาขึ้นมาขออภัยอีกละคือมีโยมคนหนึ่งมีอุบาสกคนหนึ่งอุบาสกก็คือคุณโยมผู้ชายเนาะอุบาสิกาก็คือคุณโยมผู้หญิงมีคุณโยมผู้หนึ่งเป็นทุกๆข้างเป็นสังเกตสังกาสังเกตสังกาเวลาเปิ่นไปทำบุญทำทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบุญที่บ้านเนาะหรือว่าทำบุญที่วัดก็แล้วแต่ในเวลาทำบุญนั่นจะมีการถวายภัตตาหารตัวการถวายภัตตาหารนี่ก็เมื่อหลังจากการทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากทุกเจ้าอนุโมทนาปอนเนาะอนุโมทนาปอนผู้จารย์ญาติหน้าหมายตานเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือบางตีก็มีการเลี้ยงอาหารเจ้าถวายพระทหารมือเจ้าบางเตือก็มีถวายพระทหารมือเพนนี่ก็เนาะทีนี้เมื่อประเคนของเสร็จเรียบร้อยประเคนเข้าป่าอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกเจ้าก็จะสังเกตว่าเวลาท่านพระคุณเจ้าก่อนที่เพิ่นจะฉันเพนนั้นเพิ่นยังปั่นป้อนสองเตื่อนะปั่นป้อนสองเตื่อปั่นป้อนสองเตื่อนี่จะได้ยกก็เตือนหนึ่งปั่นป้อนจบแล้วแล้วก็ปั่นป้อนทำกรรมตอนนั้นนี่หัวหน้าจะขึ้นปั่นป้อนก็สงสัยว่าอันบ่ใช่ปั่นป้อนนะโยมไม่เนาะแล้วอันเป็นว่ามันยังอ่ะถ้ามันใช่ปั่นป้อนก่อนปั่นป้อนสองตอนเพื่อเข้าใจว่าทุกเจ้าปั่นป้อนสองตอนตอนก่อนนั่นบ่ได้ขึ้นยะถาอีวะบ่ได้ขึ้นยะถาพอจบตอนนั่นแล้วก็มันรุ่นก็เตือก็ขึ้นยะถาแล้วเตือก็มว่ายะถาแต่ว่าอย่างก็สัปปโลคาสัปปโลคาอันนี้สงสัยก็เลยบอกว่าก่อนทุกเจ้าที่จะฉันเข้านั่นเปิ่มไปเจว่าปั่นปอนบทบาสภาษาบาลีบทก่อนนั่นเปิ่นเรียกว่าปฏิสังขายโยนั่นน่ะนั่นน่ะปฏิสังขายโยนั่นน่ะเคยได้ยินทุกครั้งเป็นจะได้ว่าปฏิสังขายโยแล้วเป็นจะได้ว่าปั่นป้อนนี่นะคือปฏิสังขายโยนี่
มันเป็นการเป็นปันป้อนให้ตัวเก่าปันป้อนให้ตัวเจ้าตัวเจ้าจะฉันเข้านี่ก็ต้องปันป้อนให้ตัวเก่าตัวเออก็เลยบอกให้โยมตอนป้อนบทแรกนั่นตัวเจ้าเพิ่นปันป้อนให้ตัวเก่าเพิ่นแล้วก็บทที่สองนั่นปันป้อนให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพจะเป็นเจ้าภาพทำกับเข้าก็ดีจะเป็นเจ้าภาพงานนั่นก็ดีจะขึ้นว่าสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันทาปวัสสิโตนะไปขึ้นบทที่ว่าขอสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอันตรายทั้งหลายอย่าได้มากำกายเบียดเบียนสตาญาติโยมเนี่ยเนาะขอให้มีความสุขเสถียรเตียงเต้าจีรการอันเนี้ยคือปั่นปอนก่อนที่จะฉันเข้าเป็นการอนุโมทนาแสดงความชุ่มชื่นยินดีในอาหารมื้อนี้ที่จะได้ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อจะได้มีกำลังวังชาอยู่ต่อไปได้อันนี้เป็นการปั่นป้อนให้ศรัทธาญาติโยมบาลีบทหลังบทที่ว่าสัพพโรคะมินิมุตโตบางทีก็บางเตือก็ขึ้นยะถาวาลีวะหาแต่มันมีบทก่อนนั่นที่ศรัทธาญาติโยมสงสัยก็คือบทก่อนนะว่าปฏิสังขายโยนิโซปินทะปาตังปฏิเสวามิเนี่ย อันนี้จะได้ว่าต้องว่าตัวเองตุลุงก็ว่าอันนั้นเป็นปันปอนให้ตัวเก่าปันปอนให้ตัวเก่าแห่ก่อนที่จะฉันเข้าจะได้ว่าปันปอนให้ตัวเก่ามันเป็นการเป็นว่าเป็นการพินิจพิจารณาการใจการกินการนุ่งการห่มการเตียวการเดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใจปัจจัยทั้งสี่เนี่ยปัจจัยทั้งสี่พระพุทธองค์ได้บอกให้พระสงฆ์สาวกว่าตลอดจนถึงอุบาสกอุบาสิกานะก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่า การที่จะใช้ปัจจัยทั้งสี่ก็คือปัจจัยสี่ก็คือหนึ่งอาหารมิณฑบาตจะครบจะเกี้ยวจะฉินจะกินจะฉันอันใดก็ควรพิจารณาให้ดีบอกควรจะกินด้วยกิเลสตัณหาบอกควรจะบริโภคด้วยกิเลสตัณหาบอกควรจะบริโภคด้วยความสะเพร่าโอ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริโภคการกินการครบการฉันเนี่ยพระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ในพระวินัยหรือว่าในสิกขาวัตรในเนี่ยโอ้หนักขนาดนักญาติโยมทั้งหลายโอ้ละเอียดทียิบเลยเป็นบัญญัติเลยนะยังว่าเขาจะบาชันดังจุบจุบจะบาชันดังจิบจิบจะบาชันกัดกำเข้าเราพิจารณาเนืองๆว่าเราจะไม่ฉันเราจะไม่เอามือล่วงเข้าไปในปากในขณะที่กำเข้ายังขณะที่กำลังบริโภคเราจะไม่พูดในขณะที่กำเข้ายังมีอยู่ในปากอย่างมูเนี่ยโอ้ย่อยเงียบเลยอ่ะก็มาขึ้นใจเปิ่นมันย่อยเงียบไปประล่ำประเหลือละเอียดทีท่วนจริงๆขึ้นไปก็ลึกซึ้งบ่มีนอกจากนอกจากกรรมนอกจากข้อแนะนำของแพทย์ของหมอ
ในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าได้แนะนำได้สอนวิธีการดำเนินชีวิตในขณะเมื่อเวลาครบเวลาฉันนี่เวลานุ่งเวลาห่มเนี่ยกิริยามารยาทอย่างต่างๆนี่เปิ่นได้ปลูกได้ฝังไว้อย่างแนบแน่นพระสงฆ์สังฆเจ้าเฮาผู้ที่เปิ่นเคารพผู้ที่เปิ่นสำเนียกสำนึกถึงบทบัญญัติอย่างต่างๆเหล่านี้เขาจะหันว่าเปิ่นได้อยู่ในกรอบในศีลในธรรมในวินัยในบทเสขียวัตรเหล่านี้เปิ่นจะมีมารยาทเนียบเลยญาติโยมทั้งหลายนอกเสียจากว่าบางครั้งบางคราวนิสัยเก่านิสัยเดิมที่มันติดมาจากคารวาสวิสัยท่านั่นเองที่มันจะแสดงพดออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างที่ควบคุมได้นักก็พดออกมาน้อยถ้าควบคุมได้น้อยมันก็พดออกมานักอันนี้เนี่ยเปิ่นเวลาจะฉันเข้าเนี่ยเปิ่นจะพิจารณาเพื่อจะควบคุมการคบการฉันของตัวเองบ่ฮือมันเผลอประเจอเกินไปก็เลยตอบบอกให้ญาติโยมคนนั้นว่าการที่ทุกเจ้าปั่นปอนเฮือตัวเก่านั่นน่ะก็คือเป็นการพิจารณาอาหารการกินการจะกินก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่แจ้กล้ากินอย่างเดียวการที่จะนุ่งจะห่มก็มีการพิจารณาเหมือนกันพิจารณาอย่างเดียวกันถึงบริโภคหรือว่าถึงเวลาฉันนั่นน่ะอย่างเดียวกันการจะใช้สอยเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยพระพุทธองค์ก็ทรงประทานบอกคือพิจารณาเหมือนกันพิจารณาอย่างเดียวกันถึงเวลาที่จะฉันเข้าจะกินอาหารการนุ่งการห่มการกินอาหารการใช้สอยเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงการที่จะพิจารณาเอายารักษาโรคมาบริโภคมาฉันมากินเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วนี่จึงบริโภคจึงกินจึงฉันสิ่งเหล่านั้นบางทียาถ้าหาว่าเขามาพิจารณาบาแต่ตองให้ดีฮะก่อนก็นับแลนับกินไปซื้อลูกกาดมากินตามความคืดของตัวเองเนาะเจ็บหัวก็ไปซื้อยาแก้เจ็บหัวมาเจ็บหัวอย่างใดบ่ยังใดบ่ได้หัวบ่มีการวินิจฉัยบ่นี้บ่มีการวิเคราะห์วิจัยว่าเจ็บหัวนี่มันเจ็บอย่างใดเจ็บต้องมันเจ็บต้องที่ไหนเจ็บต้องนอกไส้ในไส้เจ็บต้องอย่างใดบ่ได้ให้หมอบ่ได้ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยเฮาก่อนแล้วก็ไปซื้อยามากินเองบางทีก็เป็นอันตรายเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็มีมากมีหลายนั่นก็ขาดการปฏิสังขโยนั่นหรอกขาดการพินิจพิจารณาที่ญาติโยมได้หันวันนั้นที่เอามาถามเป็นตั้งคำถามนี่ก็คือเกี่ยวกับการก่อนจะฉันเข้าทุกเจ้าจะได้ว่าต้องว่าปฏิสังขโยที่จริงบ่ได้ใจกาทุเจ้านะเปิ่นฮื้อใจหมดพุทธบริษัทก็คือบริษัททั้ง4นี่แหละบ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมก่อนจะบริโภคอาหารนี่ควรจะพิจารณาให้ก่อนว่าปฏิสังขโยนั่นน่ะเป็นคาถาลูกเสกคาถาใส่กำเข้าเสกคาถาใส่เสื้อใส่ผ้าเสกคาถาใส่ที่อยู่ที่นอนเสกคาถาใส่ยารักษาโรคเพื่อเฮาบริโภคอุปโภคลงไปแล้วมันจะได้บ่เป็นพิษเป็นภัยมันจะได้บ่เป็นพิษเป็นภัยถ้าบ่ได้เสกคาถาถ้าบ่ได้พิจารณาแล้วนี่บางทีบริโภคไปกินไป
ก็เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาได้เป็นสารพิษสารพิษชนิดที่ว่าเป็นสารพิษเป็นชนิดที่ว่าเป็นนามธรรมนะไปติดใจในสารพิษเหล่านั้นสารพิษที่เป็นนามธรรมก็คือ เมื่อกินอันใดแล้วก็ติดใจอยากได้อยากจะกินของอย่างนั้นตลอดไปก็เรียกว่าบ่ได้พิจารณาให้ท่วนทีการพิจารณานี่เปิ่นให้พิจารณาว่า อาหารที่บริโภคในมื้อนี้ที่กำลังจะปั่นปอนเนี่ยที่กำลังจะปั่นปอนให้ญาติโยมเนี่ยอาหารที่ตั้งสองหน้าเนี่ยถึงมันจะอร่อยอร่อยเป็นอาหารที่พิเศษเป็นจัดมาเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้บนโต๊ะตั้งไว้ที่สำหรับกับเข้านี่เมื่อเขาบริโภคแล้วเขาจะไม่บริโภคโดยตัณหาคือเราจะไม่บริโภคด้วยความอยากความอยากในที่นี้คืออยากแบบตัณหานะคืออยากแบบมีเยื่อใยเป็นอาหารที่ถ้ากินถ้าฉันเข้าไปแล้วมันอริดอร่อยก็บฏิจัยในรสของอาหารที่มันอริดอร่อยนั้นก็พิจารณาว่าอาหารที่มันอร่อยก็อร่อยเฉพาะที่อยู่ในปากในขณะเวลานี้ในขณะที่เกี่ยวปากกับเกี่ยวกับลิ้นกับการรับรสชาติของลิ้นเป็นเรียกว่าลิ้นได้รับรสมันก็อริดอร่อยถ้าเขาไม่ได้พิจารณาแล้วเขาก็จะติดใจในรสของอาหารนั่นอยากจะได้แถมในมื้อต่อไปถ้าได้อย่างอี้ก็เกิดความดีใจสะใจสมใจวันพูกถ้ามื้อต่อไปถ้าเฮาบ่ได้ฉันอย่างอี้ก็ได้กะกึดตึงหาสมมุติว่าฉันเข้ากับแกงบ่ฟักมนกินฉันไปกินไปก็มากึดตึงหาตะวาโอ้ปึ้นยำจิ้นไก่จัดเหมาะแกงฮังเลจัดเหมาะวันนี้มาฉันเข้ากับแกงบ่ฟักมนแต่ใจไปอะไรยำจิ้นไก่ยำแกงฮังเลปุ่นแสดงว่ากินอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งถ้าอย่างอีกเลยว่าเขาบริโภคด้วยตัณหาบริโภคด้วยกิเลสบริโภคโดยบ่ได้พิจารณาไตรตรองขาดการปฏิสังขายโยมันจะเป็นอันตรายในการติดอยู่ในรสชาติจะว่าแต่อาหารการกินแม้กระทั่งที่อยู่ที่อาศัยก็ดีหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ดีเนี่ยเขาจะพิจารณาดูว่าญาติโยมทั้งหลายลองไตร่ตรองดูว่าพระสงฆ์สังฆเจ้าหรือว่าพุทธบริษัททั้งสี่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าเขาเข้าใจในวิถีความเป็นอยู่ของพระสงฆ์สังฆเจ้าของพุทธบริษัทแล้วนี่เป็นจะบ่พิถีพิถันบ่บ่ซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยทั้งสี่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มผ้าจีวรเครื่องนุ่งเครื่องห่มนี่ก็บ่ได้พิถีพิถันอันดับแรกนั่นก็คือชุดมาตรฐาน2,000กว่าปีเนาะตั้งแต่พระอานนท์พุทธอนุชาพุทธอุปถากได้ออกแบบในการตัดผ
้าห่มออกแบบในการตัดผ้าห่มแต่ก่อนนี่ผ้าห่มที่เจ้าห่มนี่นะสมัยพุทธกาลนี่ เมื่อไปเสาะผ้าได้ผ้ามาแล้วก็เอามายิบมาเตาะกันแล้วก็ตัดเอามาเป็นผ้าผืนหนึ่งผืนใหญ่ผืนหนึ่งเนาะผืนใหญ่ก็คือผ้าที่ห่มทั้งนอกแล้วก็ผืนน้อยก็ผ้าที่ห่มทั้งในเอามาตัดเตาะตัดต่อกันยิบด้นเนาเพื่อมันเป็นผืนเดียวผืนใหญ่เอาไว้ห่มเป็นเรียกว่าผ้าจีวรทัดมาก็ผืนใหญ่เต็มผืนหนึ่งเป็นผ้าสังคติเอาไว้ห่มกันหนาวซ่อนเอาไว้ซ่อนจั้นที่สองในประเทศอินเดียนะมันเหมือนในประเทศไทยเนาะถ้าถึงย่ำหนาวมามันหนาวขนาดนักจะต้องได้ใจผ้าห่มสองจั้นสองผืนอันนี้เมื่อได้พิจารณาถึงของที่จะเอามาใช้เป็นเสื้อเป็นผ้าห่มเป็นอาหารการกินถ้าเฮาใช้อย่างวิถีพุทธเนี่ยวิถีของพระพุทธเจ้านี่เฮาจะบ่มีความทุกข์บ่มีความลำบากเกี่ยวกับการกินก็ฉันเต้าตี้มันบ่มีพิษบ่มีภัยบริโภคเข้าไปแล้วเพราะมันมีพิษมีภัยก็คือบริโภคโดยการพินิจพิจารณาว่าที่เขาบริโภคในเวลานี้อันนี้หมายถึงรวมถึง4อย่างเลยนะคำว่าบริโภคนี่หมายถึงข้าวหน้าโภชนาอาหารอันอร่อยนะเนาะก็คือมันอร่อยก็เฉพาะในเวลาที่ฉันนั่นเพราะมันไปติดอยู่ในใจวันผูกได้อย่างเอ่ทำนอวันฮื้อได้อย่างเอ่ทำนอสักอย่างเอ่กูคาบกูมือนอเนี่ยถ้าอย่างเอ่แล้วเรียกว่าบ่ได้มีปฏิสังขาโยบ่ได้พิจารณาว่าการกินอาหารก่อหอมือนี้เพียงเพื่อบำบัดความหิวที่เกิดขึ้นอาหารที่เขาบริโภคในมือนี้แบบเพียงเพื่อบำรุงร่างกายเพียงเพื่อกำจัดความหิวเพื่อความตั้งอยู่ได้ของกายนี้ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่เพื่อจะเป็นการบำเพ็ญเพียรหรือว่าบำเพ็ญสมณธรรมขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อการชำระจิตใจให้หมดยศจากอาสวะกิเลสต่างๆการบริโภคปัจจัยทั้งสี่เปิ้นให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้ที่มาที่ไปของที่ทุเจ้าเปิ้นปั่นปอนให้ตัวเก่าก็คือให้ตัวเก่าเนี่ยได้พิจารณาว่าอาหารมื้อนี้ถ้าไม่ได้พิจารณาให้ดีแล้วจะมีโทษเน้ออีกอ่ะถ้าพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีบุญมีคุณบริโภคโดยการไต่ตองในอาหารอันนี้หมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนน่ะนะถ้าหากว่าเฮาบริโภคโดยการขาดการพิจารณามันจะทำให้เป็นพิษเป็นภัยได้แต่ถ้าบริโภคโดยการพิจารณาแล้วพิษภัยต่างๆมันก็จะบรรเทาเบาบางและผ่อนหายไม้แขวนไปเขาจะหันว่าในบางครั้งบางโอกาสเนี่ยเขาจะติดใจในรสชาติอย่างนี้แล้วก็อยากจะกินอย่างนี้เสาะหาไขว่คว้าเอาจนได้อย่างสมมติว่าอย่างพระสงฆ์เจ้าตั้งเปิดญาติโยมเปิดเอาเขาเข้ามาถวายถ้าเขาไม่ได้มีโยนิโสมนสิการเขาไม่ได้มีปฏิสังขายโยแห่ก่อนนี่นะเวลาเปิดเอามาถวายประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตาพอไส้พอขวาพอหน้าพอหลังก็อันนี้ก็บ่ดีอันนี้ก็บ่งามมันถึงจะว่าไปเลยลูกเนาะเวลาจิเวลาจ้ำเวลาตักกับข้าวกับปลาเข้าไปในปากแล้วมันถึงหาเรื่องจะว่าแล้วลูกจางพ่องเก็มพ่องห้อนไปเย็นไปอันนี้เหม็นอันนี้หอมอันนี้อร่อยอันนี้บ่อร่อยเนี่ยถ้ามัวไปจุนจันจุนจันอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นเรียกว่าบริโภคโดยขาดปฏิสังขาโยบาเจว่าบริโภคเพื่อปฏิสังขาโยอันเนี้ยมาได้ปั่นปอนเฮือตัวเก่าไปติดอยู่ในรสชาติของสิ่งเหล่านี้เหี้ยหวังความอริสอร่อยเป็นที่ตั้งบ่ได้พิจารณาเพื่อความถูกต้องของการครบการฉันในขณะนั้นการครบการฉันที่ถูกต้องก็คือกินเข้าไปฉันเข้าไปอันใดมันมีคุณมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินบริโภคไปเพื่อให้มันตั้งเพื่อความตั้งอยู่ได้ของร่างกายนี้เพื่อให้มันบ่ฮึมันสุดโสมเนี่ยก็พอแล้วมันผ่านไปมื้อหนึ่งเนี่ยการใช้สอยปัจจัยทั้ง4จะเป็นจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ดีบ่ได้พิถีพิถันจะเอามาแต่งนุ่งไปเพื่อจะอวดไผเพื่อจะฮึความเพลิดเพลินสนุกสนานอย่างนี้ถ้าบ่ได้ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นบ่ได้ตั้งเป้าไว้เพื่อโชว์ไผเพื่ออวดไผมีของใจไม่สอยหยังต่างๆก็พิจารณาก่อนใจที่เฮาใจของใจที่เฮากินของกินที่เฮาเข้าไปอยู่อาศัยในสถานที่ใดที่เรียกว่าเสนาสนะนะเฮาก็พิจารณาเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายก็เอาตัวอย่างจากพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ่นได้ใจเอามาพิจารณาดูอยากเคยหันเคสหนึ่งตีของตีเจ้ารัสเซียที่เพิ่นกำลังจะฉันเข้านะเพิ่นท่องพระทิสังขาโยด้วยนี่ไปแจ้งระบบอย่างกับตุเจ้านี่ปฏิสังขาโยนิโสปินทาปาตังปฏิเสวามิเห็นท่องคาถาแก้พิษไว้ตัวถ้าบริโภคบ่เป็นก็เป็นพิษนะถ้ากินบ่จ้างก็เป็นพิษเป็นภัยแม้แต่ยาก็เหมือนกันนะยาเนี่ยเป็นของดีแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ดีเนี่ยแต่ถ้าบ่ได้พินิจพิจารณาให้ถูกต้องแล้วฉันเข้าไปถึงจะเป็นยาก็กลายเป็นพิษขึ้นมาได้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาจะเอามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเฮานี่เฮาต้องพิจารณาและไตรตรองให้ดีที่จะบริโภคสิ่งใดพิจารณาไตรตรองแล้วก่อนที่จะบริโภคสิ่งนั้นแม้กระทั่งการจะบริโภคทางด้านในอายตนะทั้ง6นี่ก็เหมือนกันคือสิ่งที่จะเข้ามาตั้งหูก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเชื่ออย่างลงไปสิ่งที่จะเข้ามาตั้งตาก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจสิ่งว่าสิ่งเราแต่เฮาหันนั่นน่ะดีก็ว่าชั่วอย่างใดมันจะว่าหันปุ๊บตัดสินใจปั๊บโดยขาดการพิจารณาไตรตรองอย่างนี้เรียกว่าบ่ใช่วิถีชีวิตของพุทธองค์ที่ได้วางแนวทางเอาไว้สิ่งที่เข้ามาตั้งหูเข้ามาตั้งตาเข้ามาตั้งหูดังนั่นน่ะก็เข้ามาตั้งลิ้นสิ่งที่เข้ามาทางการสัมผัสทางกายสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นเจตสิกที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ในจิตในใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์นั่นน่ะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ไปบ่ฮู้บ่หันตั้งรับหูรับตาเดี๋ยวเกิด
กึดขึ้นมาได้นั่นเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นในขณะที่จิตใจกำลังนึกกำลังคิดอยู่ถ้าบัดนี้วินิจพิจารณาให้ดีมันจะให้โทษแก่เฮาที่บริโภคเข้าไปทางอาหารการกินทางของใจเครื่องใจไม่สอยเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเราต้องพิจารณาก่อนที่จะบริโภคสิ่งนั้นก่อนที่จะใช้สอยสิ่งนั้นนั่นนี่ตอบปัญหาให้ญาติโยมตอบสั้นๆที่จริงไม่ได้อธิบายถึงขนาดนี้หรอกแต่ก็เอามาขยายความเพราะว่าเพิ่งก็ถามมาก็ตอบไปเนาะแล้วเอามาอู้ในมาเจ้าวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้พินิจพิจารณาต่อเติมเนาะว่าการที่เราจะบริโภคสิ่งใดๆควรจะพิจารณาให้ดีถ้าบ่อันนั้นมันจะให้โทษที่จริงเรื่องการบริโภคอาหารการกินอาหารเนี่ยมาได้พิจารณาเนี่ยมาก่อนนั่นเคยเล่าให้ญาติโยมได้ฟังว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีทุเจ้าตนหนึ่งมากินบริโภคหรือว่าฉันเข้าคาดการท่องคาถาป้องกันพิษเนี่ยท่องคาดการท่องคาถาป้องกันพิษเมื่อกินไปก็เกิดการติดอกติดใจในอาหารนั่นในที่สุดก็โดนพิษของอาหารนั่นทำลายชีวิตไปเลยเรื่องมันเป็นมาจะได้เล่าโดยย่อๆว่ามีสมัยหนึ่งปัจจัยหนุ่มคนหนึ่งได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ป่าที่เชตวันวิหารปัจจัยหนุ่มคนนี้เมื่อได้ฟังแล้วก็เกิดความติดใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้เป็นน้ำธรรมที่ม่วนฟังแล้วเกิดความติดอกติดใจอยากจะฟังแถมแล้วก็เลยคิดใจได้ว่าถ้าจะได้ฟังพระพุทธเจ้าบ่อยๆนี่มันต้องมีทางเดียวก็คือมาบวชเป็นทุเจ้าให้ดีกว่ามาบวชเป็นทุเจ้าแล้วจะได้ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าเป็นเตเตสนากุฏิกุฏิเขาจะตวยไปฟังก็พระพุทธองค์ไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้เธอไปขออนุญาตครับพ่อกับแม่ฮะก่อนไปแล้วก็มาเข้าบวชได้แล้วเราจะบวชเฮ้ยกะประชาชนคนหนุ่มคนนั่งก็ไปขออนุญาตกับพ่อกับแม่ของเพิ่นพ่อแม่ของเพิ่นก็บอกว่าโอ้บวชถ้าบวชแล้วไผจะมาช่วยราชการงานถ้าไผจะมาช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ประชาชนคนนั่งก็เกิดความน้อยใจเมื่อบวชก็เป็นยังเขาก็จะขอตายในห้องนี่เองบ่ยอมกินข้าวบ่ยอมกินน้ำยอมอดอาหารโอ้สองวันสามวันผ่านไปบ่มากินข้าวกินน้ำพ่อแม่ก็หันท่าประจับการโอ้แม่มันถ้าเฮาบ่ฮื้อมันบวชเนี่ยมันจะตายรู้เนี่ยบ่ออกห้องออกหอมาตําเดียวถ้าเฮาฮื้อมันบวชแห่อย่างน้อยมันก็จะมันก็ยังจะฮื้อมีชีวิตฮื้อเฮาได้หันอยู่มาบิณฑบาตเขาก็ยังจะได้หันอยู่ไปวัดไปบ้าเขาก็ยังจะได้หันอยู่เขาเพิ่งมันบวชเหรอเด้ออีกสองคนผัวเมียก็เลยตกลงอนุญาตให้บุตรลูกบวชเมื่อพอชายหนุ่มคนนั้นเข้าไปบวชแล้วก็ได้ถือปฏิบัติในทุดงควัตอธิษฐานถืออธิษฐานทุดงควัตโดยการถือบิณฑบาตเป็นวัดถึงวันถึงวันถึงวันบิณฑบาตตามแถวบิณฑบาตตามละแวกบ้านก็มีโอกาสต่อมาพระพุทธเจ้าได้ย้ายจากบ้านนั่นไปสู่บ้านอื่นมีวันหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี่เขาจัดให้มีงานเทศกาลเนาะอย่างกับบ้านเฮาจะไปงานปีใหม่ก็งานร้อยกระทงก็อย่างนี้ก็
ปสิทธิแม่เศรษฐีก็เลยเอาผ้าเอาครัวเนี่ยก็มาไปเอวงานตัวก็เอาผ้าเอาครัวเนี่ยไปหอบผ้าเสื้อผ้าของลูกกันนะหอบเสื้อผ้าของลูกไปก็มาคิดใจว่าเมื่อลูกเขาเมื่อไอ้เบาลูกเบาเขายังมีอยู่เขาจะได้นุ่งผ้าผืนนี้เขาแต่งตัวด้วยประเภทนี้เขานุ่งผ้าอันนี้เขาใช้ยานพาหนะอันนี้แล้วก็ไปแอวงานเลยดื่นเริงบันเทิงเอามาเอิ้นใส่ปอเป็นย่างอีกแต่ประเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเนาะเขาจะมีความสุขความสบายเขาจะได้ไปแอวงานอยู่ก่อใจกะแล้วก็มาขึ้นใจอย่างนี้ขึ้นไปขึ้นไปก็เกิดความต่อมก่อมใจสุขเศร้าเหงาหมองมาเป็นอันกินอันนอนเหงาอยู่อย่างนั้นก็มีนางคณิกาหรือว่านางเพิ่นเรียกว่ามีแม่หญิงคนหนึ่งไปหันใส่กิริยาการของผู้เศรษฐีแม่เศรษฐีโศกเศร้าหงอมองก็เลยเข้าไปถามว่าเกิดเรื่องอย่างขึ้นมาถึงได้โศกเศร้าหงอมองเปิ้นลื่นเลิงบันเทิงกันทึดๆตัวเองเนี่ยปาการไปหอบผ้าแล้วก็เอามาโนโศกเศร้าหงอมองพี่แล้วลำพันอยู่อย่างนี้ผู้เศรษฐีแม่เศรษฐีก็เลยอู้ให้นางคณิกาคนนั้นฟังนางคณิกานี่หมายถึงนางโสเภณีนะว่าน่าจะเล่าให้ฟังคณิกาก็หู้ความในว่าผู้เศรษฐีแม่เศรษฐีนี่คิดถึงหาลูกเบาก็เลยคิดในใจจะรับอาสาจะไปตวยเอาปิกมาฮือผู้เศรษฐีแม่เศรษฐีบอกว่ามาเดี๋ยวนี้เป็นนั้นว่าอ๋อคิดถึงหาลูกเบาเนาะท่านข้าพเจ้าจะรับอาสาไปตวยหาไปตวยมาเอามาฮือบ้านเอามาฮือที่บ้านนี่จนได้แต่ต้องมีเงื่อนไขนะต้องฮือรางวัลต้องฮือหยังกันพ้องเนอะผู้เศรษฐีแม่เศรษฐีก็บอกว่าขะแนมมาขะแนมเอามาบ้านได้จะเอามาหยังนี่ก็จะเฮือว่าด้วยนะนางคณิกาคนนั้นก็สืบประวัติว่าปอชายคนเนี้ยหรือว่าไอ้เบาคนเนี้ยที่ไปบวชเป็นทูตเจ้าเนี่ยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในขณะเมื่อยังมีชีวิตในขณะเมื่ออยู่ยังบ้านนั่นน่ะเขาเนี่ยจะได้ทำจะได้ขอชอบอันยังอีกอันเนาะชอบเสื้อผ้าชอบนุ่งชอบห่มแบบใดชอบอาหารการกินอย่างใดชอบที่อยู่ที่นอนอย่างใดชอบเครื่องใช้ไม้สอยอย่างใดยารักษาโรคประจำตัวคืออันยังเนี่ยเมื่อศึกษาสอบถามอย่างอีแล้วมดได้ข้อมูลแล้วบอกก็ผู้เศรษฐีก็คือคนใจคนบริวารที่จะทิศตามไปอำนวยความสะดวกคือแม่นางนั่นคนนั่นไปนางก็ตัดสินใจออกจากบ้านจากเมืองนั่นไปตุยเสาะหาตีทูเจ้าใหม่ตัวนั้นอยู่ที่ไหนก็ไปตัวเสาะหาเมื่อปะแล้วก็ใจกลบะใจกลอุบายที่จะเอานางนั้นปิกขึ้นมาเอานางว่าได้ยินเสียงนาฬิกาตีสะดุ้งก็จะเอาทูเจ้าตัวนั้นปิกขึ้นมาในที่สุดนางคณิกาก็แจ้อาหารเป็นหล่อเอาทูเจ้าซึกออกมาจนได้เนี่ยคือติดใจในรสของอาหารในที่สุดก็เป็นพิษเป็นภัยเรื่องละเอียดมันยังยาววันนี้หมดเวลาหมดก็คงจะยุติกันไว้เพียงเต่าอีก่อนเนาะนาฬิกาตีเต็งๆแล้วนี่หมดเวลาแล้วนี่ก็ขออำนวยความสะดวกขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีอายุวรรณะสุขะภละขอให้เจ้าของสถานีจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ